โซโลห้องเดียว มันก็เป็นอีกแนวนึงไปเลยเนาะใช่จริงๆมันแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันนอกจากความเล็กใหญ่ของโรงแรมใช่แล้ว อันนี้ก็จะแบบย่อขนาดลงมาเป็นแนวแบบย่อมๆลงมาหน่อย family หน่อยนะใช่เป็น family หน่อยจริงๆใช้ธีมคล้ายๆกันใช่ผ้าอะไรเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยใช่เพียงแต่ว่าแค่โครงสร้างห้องที่เขาจะปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับที่นี่อันนี้มันเป็นที่แรกไงของคับเมดอ๋ออันนี้มันมีมาก่อนใช่สร้างที่นี่ที่แรกก่อนเสร็จแล้วค่อยไปสร้างที่โทมโมโมฉะนั้นก็จะใหญ่กว่าใหม่กว่าพี่น้อยนี้น่ารักเขาเรียกว่าอารมณ์อะไรนะตาตามิเราเป็นเสือทาตามิยังคงความเป็นเจแปนอยู่ถ้าที่โทมามุเขาจะเป็นแบบแนวยุโรปเปียนนะเนาะเป็นแบบนั้นไปแล้วก็จะใหม่หน่อยก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราเช็คอินเอาของเก็บห้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปดูห้องอาหารกันใช่ซึ่งคาดว่าทุกๆอย่างจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากโทมามุมากนักอาจจะแค่ย่อๆพื้นที่ลงมาห้องอาหารเล็กกว่านิดนึงแต่เหมือนเขาจะบอกว่าลานสกีที่เนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะสำหรับคนที่แล้วที่สำคัญนะเขาบอกว่าลานสกีที่เนี่ยเคยเป็นอะไรโอลิมปิกเออใช้ในการเล่นโอลิมปิกมาแล้วลานที่โทมามุเป็นบิกินเนอร์ถ้าพอจะเป็นมาบ้างแล้วมาที่นี่เลยมาต่อคอร์สที่นี่ได้เลยนะโอเคไปให้เราไปกันดีกว่ากินข้าวใช่โอเคได้เลยรวมทุกสิ่งอย่างเลยใช่นานาชาติเหมือนกันกับที่โทมามุใช่แต่ว่าห้องอาหารที่นี่ก็จะแบบย่อขนาดลงมานิดนึงเดินง่ายนิดนึงดูอบอุ่นอยู่นะเฮ้ยเราโอเคนะเราชอบมันเป็นอีกแนวนึงที่ดูแบบกระชับเข้ามาเพราะว่าเหมือนครอบครัวยิ่งเล็กลงการดูแลมันก็จะทั่วถึงมากขึ้นเนาะใช่แล้วโหแล้วที่สำคัญนะมื้อนี้เนี่ยระหว่างทานไปเราก็จะเห็นวิวข้างนอกด้วยใช่ก็ดูไปเลยบิ้วไปเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเล่นเพราะว่าข้างนอกที่ติดกับห้องอาหารเนี่ยเราเป็นลานสกีลานสกีเลยใช่แล้วเช่าอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเดินออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่เบสิกเลยพื้นฐานใช่มั้ยแล้วก็เลเวล1 2 3 4 5 6เห็นแล้วเป็นไงอยากเล่นเลยอ่ะก็พร้อมนะวันนี้เราจะได้ตุนเอาไว้ให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเล่นสกีกันโอ้แล้วที่สำคัญนะหิมะเต็มใจมากตกรอเราจะได้มีหิมะใหม่ๆนุ่มๆเนาะใช่เวลาล้มเราจะได้แบบไม่เจ็บเราออกพร้อมล้มเลยใช่ไหมบ้าเผื่อไว้แค่นั้นเองตอนนี้เรามาเริ่มกินกันดีกว่าใช่แล้วแอบจิ้มหน่อยนะไม่แอบแล้วล่ะจิ้มเลยอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมตอนนี้ก็ต้องขอเพื่อนๆทานก่อนละกันใช่แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเช่าอุปกรณ์สกีกันค่ะใช่ที่นี่จะเป็นยังไงบ้างตามไปดูโอเคจ้าไปนี้เราก็มาทำรายการคุณสายลองชุดสำหรับเราจะไปสกีพรุ่งนี้ทีนี้เราจะเป็นฝาแฝดใช่ถึงล่างจะไม่พร้อมแต่ชุดเราพร้อมมากดูโปรเฟชชั่นอลทีเดียวเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนดีกว่าว่ากางเกงเราจะใส่ได้หรือเปล่าโอเคตามไปเทนเสร็จเรียบร้อยสำหรับฟิตติ้งชุดเพื่อสกีวันพรุ่งนี้พอดีตัวเลยอุ่นใช้ได้
ช่อุ่นจะร้อนเลยล่ะถ้าอยู่ในนี้นะแล้วก็หลังจากได้ชุดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเช่าอุปกรณ์สกีต่อใช่เพื่อความพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้วันนี้เราคอนเฟิร์มชุดเราจะเป็นฝาแฝดกันไปเช่าชุดดีกว่าเฮ้ยเช่าอุปกรณ์สกีหลังจากที่เราเช่าชุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเช่าอุปกรณ์สกีต่อใช่ขาดไม่ได้มีชุดก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันไปวัดไซส์กันก่อนจับไซส์ได้ไหม 24.5นี่ก็หลังจากที่เราเช่าอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเรียก GO สิเขาก็จะพาเราเนี่ยมาที่เก็บอุปกรณ์ฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาอุปกรณ์นะก็มาเอาที่นี่เลยเขาก็แยกเป็นตามห้องเลยใช่แล้วห้องใครห้องมันเราอยู่ห้อง307ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบ307นะมาเก็บอุปกรณ์ตรงนี้เลยนี่ว่างพรุ่งนี้เราก็มาของนี้เราก็มาห้องของเราแล้วก็เอาของเราไปถือว่าเสร็จแล้วสำหรับการเช่าอุปกรณ์ถูกชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมเหลือตัวพรุ่งนี้ที่ต้องพร้อมใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นสกีเลยเนี่ยต้องบอกว่าให้วอร์มร่างกายมาก่อนใช่คือไปเข้าฟิตเนสสักวัน1เดือนอะไรเงี้ยเพื่อฟิตร่างกายก่อนที่จะมาเล่นสกีไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่วอร์มแล้วเรามาเล่นเลยเราก็จะปวดตัวใช่แล้วก็อากาศข้างนอกก็ค่อนข้างจะเย็นด้วยใช่ฉะนั้นฟิตร่างกายก่อนที่จะมาเล่นสกีนะจ๊ะใช่แล้ววันนี้เป็นไงบ้างอากาศแจ่มใสมากเลยอากาศแจ่มใสมีหิมะตกโปรยปลายแต่ว่าก็สลับกันกับแดดเนาะแต่ว่าคาดว่าเราจะไปเล่นกันวันนี้น่าจะแดดดีเลยทีเดียวใช่เช้านี้เราก็มาเติมพลังกันก่อนที่จะไปเล่นสกีกันเนาะใช่เติมพลังเอาให้เต็มที่เพราะวันนี้เราสกีกันเต็มที่เหมือนกันใช่แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้ไปทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวพาไปสกีนะจ๊ะโอเคWe'll be right back.
นี้เราก็มาอยู่กันที่ลานสกีแล้วนะใช่แล้วเตรียมพร้อมหิมะตกโปรยปลายเช่นเดิมแต่ยังไม่เต็มที่เพราะเราลืมมาแว่นมาใช่เหมือนเดิมเลย ไว้คราวหน้าแต่ว่ารอบนี้ก็อย่างน้อยก็ยังมีผ้านี้ปิดอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่าที่2ของเราจะเป็นไงบ้างใช่เปลี่ยนจากบิกินเนอร์มาเป็นคลับวันแล้วนะเราก็ฝึกซ้อมกันไปทีนี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่สัก7วันอะเราเชื่อนะว่าเราเป็นแน่นอนว่าเราเป็นแน่นอนเพราะว่าจากที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโดนบิกินเนอร์ไปเราก็พอจะรู้ทริคในการเล่นบ้างใช่แล้วถ้าเรามีแบบข้อมูลหรือได้ประสบการณ์ที่เราได้ลองเล่นเยอะๆคาดว่ามันไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นว่าไอชื่อเนมแบกคุณแม็กซ์ใช่ครูสอนเราชื่อแม็กนะคะใช่วันนี้ก็จะไปครูสอนขับวันของเราวันนี้ใช่แล้วอืมอันนี้เป็น Are you ready to get us Yes Okay Can't wait Okay Yes ลุยกันเลย Byeการเล่นสกีครั้งนี้แบบเราสักเซสถ้าเป็นเรานะใช่เราสักเซสมากตั้งแต่ beginner แล้วเราก็มาจบด้วยคลับวันของเราวันนี้เอ้ยถือว่าไม่ล้มแล้วใช่เราไม่ล้มแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าใช่ถือว่าพื้นฐานการเล่นสกีเราผ่านฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนที่เล่นไม่เป็นเลยหรือสนใจอยากจะเล่นสกีเนี่ยอย่างเราสองคนเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานการเล่นสกีมาเลยที่อื่นๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะอันนั้นเราแค่แบบไม่ได้จริงจังกับใส่ชุดเช็คอินใช่ไหมใช่แล้ว
แต่รอบนี้คือเราจริงจังเราอยากรู้จริงๆว่าการเล่นสกีเนี่ยมันสนุกขนาดไหนแล้วเราจะผ่านไปได้ไหมสนุกไหมเฮ้ยจริงๆสนุกนะสนุกนะและไม่คิดว่ามันจะแบบจะทำได้ใช่เรายิ่งการเข้าคลาสเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วจำเป็นนะจำเป็นมากใช่การมีครูเขาจะสอนทุกทริคที่ทำให้เรามีวิธีการแก้ปัญหาวิธีการจะทำยังไงถ้าสมมติเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกวิธีเลยเนาะใช่สอนเบื้องต้นเลยใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาเรียนปกติอะอย่างที่บอกเลยคลาสนึงก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นถูกต้องแต่ว่าที่คลับเมดเนี่ยเขารวมให้คุณทุกอย่างละเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็น All Inclusive Hotel ฉะนั้นทุกอย่างตอบโจทย์สำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นนอนกินกิจกรรมรวมทั้งการเล่นสกีและคลาสสกีทั้งหลายฉะนั้นคิดถึงสกีรีสอร์ทแบบ All Inclusive ต้องคิดถึงที่นี่เลยคลับเมดและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคลับเมดซาโฮโร่ที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ดีๆในการเล่นสกีครั้งนี้และก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไซกามินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ที่พาพวกเราทั้ง2คนมาสถานที่แห่งนี้ใช่แล้วได้เวลาแล้วทริปนี้เราต้องกลับบ้านแล้วล่ะใช่เราหนีงานมานานพอสมควรแล้วแล้วเราจะไปหาสกีที่ไหนเล่นเมืองไทยร้อนตับแตกมากเลยช่วงนี้หมดซีซั่นพอดีใช่ฉะนั้นใครที่จะตามพวกเรามาเล่นสกีก็รอรอบหน้าช่วงโนเวมเบอร์ปลายปลายจนถึงธันวาไปเนาะ อันนั้นจะเป็นช่วงหิมะกำลังสวยเลยใช่ส่วนใครที่มีประสบการณ์สกีแล้วเนี่ยอยากจะไปที่อื่นก็ติดต่อเราได้เหมือนกันเราก็จะมีสถานที่อื่นๆแนะนำมาเรื่อยๆถึงแม้จะหมดช่วงมีนาแต่มีที่นะที่ยังเล่นสกีได้ถูกต้องเราอุบไว้ก่อนว่ามันคือที่ไหนคอยติดตามเพจเราแล้วกันนะจ๊ะด้านล่างเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะวิ่งมากำลังตกเลยตกแล้ว I love ไคโดอุ้ยไม่หนาวเลยนะหิมะตกไม่หนาวเลยใช่ขอแค่อย่ามีลมโอ้มากระโดดมาแล้วไปดีกว่าเย็นมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ